สวัสดีครับทุกท่านพี่ยูครับพี่ยูพี่คนนี้นะครับเขามีด้วงกวางสูงนะ200กว่าตัวเฮ้ยมันจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอเปิดดูมันมีกี่อันยังไงงูเห่าเฮ้ยอันนี้เราจะเปิดกล่องไอ้สกุชี่ใช่ไหมพี่โอมสกุชี่เอาละครับโอ้ยสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงโลกสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันบ้านพี่ยูพี่คนนี้นะครับเขามีด้วงกวางสูงนะ200กว่าตัวเฮ้ยมันจริงเหรอกวางสูง200กว่าตัวอยู่ที่พี่โลกที่บ้านของแกหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาชมปลากันก่อนอันนี้ปลาพี่เขาเลี้ยงไว้นะตัวนี้ราคากี่บาทนะพี่ยูในตู้น่ะตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้เป็นหมื่นนะครับโอ้เป็นหมื่นเลยเดี๋ยวตอนนี้พี่ยูมาละพี่ยูมาละทำความรู้จักกับพี่ยูหน่อยนะครับผมพี่ยูได้นำตัวหน่อยครับสวัสดีครับทุกท่านพี่ยูครับพี่ยูกำลังตื่นนอนเลยเขามีช่องด้วยนะครับช่องอะไรนะครับพี่ยูยูลูกทุ่งเพาะมากครับอันนั้นร้องเพลงเป็นศิลปินเหมือนกันนะครับพี่องค์ก็เป็นศิลปินเดี๋ยววันนี้เราต้องมาแจมกันสักหนึ่งบทเพลงไม่ใช่วันนี้เราจะมาแห่ดวงกว่างนะครับผมซึ่งพี่ยูเขามีจริงๆมีจริงใช่ไหมพี่ยูครับอันนี้ผมพอรถมาตั้งแต่นู่นเลยนะมีจริงครับ20กิโลเลยนะพี่อ่ะวันนี้ผมต้องเจอดวงกว่าง200กว่าตัวตอนนี้ดวงกว่างอยู่ไหนพี่ดวงกว่างอยู่นี่เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ในนี่เหรอเฮ้ยไปใช่ครับอยู่ในกล่องนี่เฮ้ยสองสามกล่องมั้งมันไม่ตายเหรอพี่มันตายไปแล้วเอ้ามันตายไปแล้วตายคุณลองเปิดดูดิเฮ้ยจริงเหรอเปิดดูมันมีกี่อันยังไงงูเห่ายกกล่องมาขึ้นมาข้างบนยังไงก็ได้เปิดดูเฮ้ยกล่องนี้เราจะเปิดกล่องไอ้สกุชี่ใช่ไหมพี่โอมสกุชี่ครับโอ้ยโอ้ยเขาไอ้ซงอะไรก็มีอันนี้พี่ยูสตาร์ทเองยังไม่ได้ขึ้นก่อนยังเนาะเอ๊ดูครับโอ้ยอันนี้ห้าเขานะครับนี่ตัวแบบเป็นกวางของเขานะครับนี่อันนี้ดวงกวางพิโลกส่วนใหญ่เป็นดวงกวางพิโลกครับไอ้ยูดวงกวางพิโลกครับมีทรงไม่ใช่ทรงอันนี้กวางแซมๆอยู่มันจะมีกวางแซมกวางแซมกวางทรงก็คัดเนาะไอ้ยูครับเป็นล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกโอ้ยนี่นะเขาสตาร์ทมันแบบนี้เลยมาดูใกล้ๆนี่โอ้ยมันกล่องเนี้ยหรือทรงไม่แน่ใจแซมกล่องแซมกล่องแซมทั้งนั้นเลยนี่โอ้ยดูครับโอ้ยนี่ไอ้ตัวที่ออกแซมโอ้ยนี่สวยสวยอยู่นะอันนี้ติดเชือกเลยจริงเหรอพี่โอ้ติดเชือกไม่กล้าเชือกออกมันนี่เก่งจริงโอ้ยดูครับตัวนี้สวยมากโอ้โหดูดิสวยมากเลยตัวนี้โอ้ยสวยไหมโอ้ยสวยนะไอ้นี่ฮะอันนี้แค่กล่องแรกยังมีกล่องที่2ใช่มั้ยพี่ยูไปอย่างงี้เอาละครับกล่องแรกผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่2กันนะครับคุณชมอุ้ยกล่องที่2กล่องนี้ใช่มั้ยพี่ยูเอาเลยครับดูเลยเอาเลยอันนี้ก็อันนี้เหมือนกล่องที่เขาไปดูเคยไปดูเซ็นทรัลไหมพี่โอมที่เขาเลี้ยงงูอ่ะคล้ายๆกันมันเปิดยังไงพี่โอมเปิดงี้อุ้ยนี่ไม่รู้อะไรอุ้ยดูครับนี่ก็น่าจะพันของแซมอะไรมั่งพี่หลงนี่ส่วนใหญ่ฮักดำแบบมีเนาะมีตาฮักแดงเนาะมีแต่สีแดงสีแดงอุ้ยดูครับอันนี้กวางต้นแหนมมาอยู่ด้วยต้นแหนมต้นไม่ใช่ต้นเนี่ยอุ้ยบ้าหน่อยอุ้ยน่าเคลิ้มเลยนี่ครับตายหมดแล้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วอยากให้มันมีชีวิตก็เอาน้ำผมผมแล้วก็มาเลี้ยงต่อได้ไม่เห็นเลยน้ำนี่ครับเออแซมไปหมดนี่มันทรงเดียวกันหมดเลยกว่าเนาะเข่าบนสั้นเข่าลุ่มยาวเนาะทรงกว่างพิโลกไงกว่างพิโลกนี่จะเป็นทรงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมีเนี่ยเจออีกดำตัวเดียวเนี่ยนะที่จะเจอทีนึงนี่มันจะไม่แดงเหมือนตัวอื่นเขาสองตัวนี้จะดำออกเป็นดำเลยนะเออดำละส่วนใหญ่แล้วพิโลกกว่างพิโลกจะเป็นสีแดงนะสีแดงออกแดงๆหน่อยดำเลยด้วยโอ้โห
ดำไฮไลท์ขาแมงสาบป่ะวะเนี่ยขาแมงสาบขาแมงสาบด้วยอ่ะโอ้ยดูครับเมื่อวานลองไปดูไอ้ตัวนี้หาละอันนี้มันยังไม่ออกยังไม่ออกพี่อันนี้มันยังไม่ออกเพราะว่าแล้วผมหาข้างทางไม่เจอยังมีอยู่อีกไหมครับพี่ยูพี่ว่าต้องไปค้นดูใช่ไหมพี่ค้นดูแต่ว่าเหมือนจะหมดแล้วนะเหมือนจะหมดแล้วอ๋อมีแค่นี้ใช่ไหมพี่แค่นี้แหละไม่แค่นี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นกรอนใช่ยังไม่ออกยังจะไม่ได้เอาเข้ากรอบเข้ากรอบเข้าอันนี้เข้ากรอบขายมาขายเนี่ยพี่ยูถ้าทำเสร็จมันว่าพี่ยูจะเก็บไว้โชว์มันเป็นคุณค่าทางจิตใจเฮ้ยนี่นะที่จะเก็บไว้ให้เด็กรุ่นหลังก็ดูว่ามันมีแรงเนาะใช่มันมีแรงปิดแข็งที่ว่าเป็นนักสู้อะไรอย่างงี้นะให้รุ่นเราเป็นเด็กอ่ะมันมีเราเอามาชนเอามาเล่นกันเนี่ยจริงเนาะทีเนี้ยตัวนี้ได้ต้องการอย่างงี้มากเดี๋ยวเราจะทำอย่างงี้กันดีกว่าเนาะพี่รับอย่างงี้กันครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยหาช่วยหาแม่เขาให้แล้วกันครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถือว่าได้มาถ่ายคลิปด้วงขวาง200กว่าตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับของพี่ยูยูนะครับผมพี่ยูยูใช้เวลาเก็บกี่ปีครับเนี่ยกว่าจะได้เยอะขนาดนี้ล็อตนี้2ปีครับต้องเก็บไปเรื่อยๆปีนี้เดี๋ยวออกแล้วก็ไปเก็บไปอีกเดี๋ยวมีแน่นอนคอลแลบใช่ไหมพี่ช่องอะไรนะยูยูกับพุ่มพุ่มนึงเดี๋ยวมีช่องยูยูลูกทุ่งพ่อแม่ยูยูลูกทุ่งพ่อแม่กับพุ่มพุ่มมาแงกอะไรนะพุ่มมีพุ่มมีเขาคอลแลบกันก็ตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูที่มันจะออกนะถึงประมาณอีกเดือนเดียวผมก็ว่าผมหาแถบนี้ไม่เจอเลยเนาะเดือนหน้าออกแน่ดูหนาวใกล้หนาวอ่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุ้งมากครับพี่สลัดดีนะวันนี้ก็ดูปลาพี่ไปก่อนนะเฮ้ยพี่อมเราเอาถุงมาด้วยใช่ไหมเราห่อกลับบ้านเลย5,000คลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแมงงกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับดูไปเพราะใกล้ไปกัน